ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ค่ะรายการธรรมวลีกลับมาดำเนินรายการเช่นเดิมอันดับแรกก็ต้องขอต้องบอกว่าคิดถึงทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นประจำก็โดยติดภารกิจที่คิดว่ามันพอจะเป็นประโยชน์หลายๆอย่างก็เลยจำเป็นที่จะต้องงดจดจัดรายการไปอยู่2วันนะคะคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่สำคัญด้วยเป็นวันที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเมตตาลิงก์สัญญาณให้ถึง2สถานีถึง4สถานีนะคะก็ต้องขอกราบขอโทษครูบาอาจารย์ตรงนี้นะคะขออนุญาตหยิบหนังสือก่อนนะคะค่ะก็เป็น อีกวันหนึ่งที่หายไปคือวันแรกเนี่ยเนื่องด้วยปฐมเหตุนะเป็นวันเกิดของพี่หมอพรด้วยความที่พี่หมอพรเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกันมาตลอดนะคะช่วยเหลืองานเป็นศิษย์กรรมฐานเป็นอะไรหลายๆอย่างพอดีทางวัดอุดมสุขเนี่ยก็ประกาศหาเจ้าภาพลงทานก็คิดตั้งแต่แรกแล้วเอ้ยเราน่าไปนะพี่หมอพอจะได้มีกิจกรรมความรู้สึกดีๆทางวัดอุดมสุขเองครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์อำนวยท่านเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลหูช้างท่านก็เป็นพระสงฆ์ที่ทำงานเก่งมากในความรู้สึกของเราณปัจจุบันที่เราได้เห็นในเชิงประจักษ์คือเชิงประจักษ์ในแบบของออนไลน์มันก็เยอะแต่นี่มันเชิงประจักษ์ในแบบของความจริงที่มันเจอกันอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเราไปในงานของท่านเนี่ยมันก็สนับสนุนทำให้ท่านรู้สึกดีอะในการที่เราจะสนับสนุนแสดงพลังให้กับท่านมีกำลังใจในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาแล้วก็ในส่วนของพี่หมออมพรเองแล้วก็คุณแม้วกัลยาณมิตรก็มันเกิดอีกคนนึงลืมไปเลยนะคะเลยมาแล้วเดี๋ยวจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังพี่แดงทัพรัตน์นะคะพี่แดงก็วันเกิดโหถือว่าวันเกิด3คนเลยค่ะแล้วก็เป็นบุคคลที่คุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยพี่แดงด้วยก็เป็นวันเกิดก็เลยคิดว่าเอ้ย2มองแล้วมันประมวลแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์คือไม่ว่าตัวเองจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยจะมองหาประโยชน์3ครั้งขึ้นไปคิดครั้งที่1ก็ไม่ได้สรุปนะคะแต่ดูแล้วมันได้อะไรคิดครั้งที่2หาข้อเสียมีไหมข้อเสียคิดครั้งที่3ภาพรวมได้อะไรพอมันคิดแล้วเนี่ยมันสรุปแล้วมันได้ประโยชน์ก็เลยตัดสินใจจองนะคะจองวันก็แจ้งท่านไปว่าขอจองโรงทานค่ะเพราะว่าต้องการที่จะไปทำโรงทานสนับสนุนครูบาอาจารย์แล้วเป็นงานยกช่อฟ้าถามว่าเมื่อก่อนตัวเองเป็นคนที่ต้องบอกเลยนะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่สวัสดีค่ะน้องพัฒนะคะถามว่าอ้าวตัวในเมื่ออาจารย์สอนให้ทำบุญเยอะทำไมถึงไม่ให้ความสำคัญคือให้เหมือนกันแต่น้อยให้คือถ้าเกิดจัดรายการวิทยุอย่างเงี้ยเป็นงานยกช่อฟ้าเนี่ยบอกเลยไม่ไป ถ้าแค่ไปจะเลิกจัดรายการวิทยุเนี่ยรายการวิทยุสำคัญกว่าการนมัสการเจ้าค่ะนะงานวิทยุสำคัญกว่าแต่พอพูดถึงคนจัดไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าคณะตำบลหูช้างท่านพระอาจารย์อำนวยหรือพี่หมออมพรโอ้โหมันเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาเลยค่ะงานยกช่อฟ้าเป็นเพียงแค่ปฐมเหตุของการทำความดีแต่วัตถุประสงค์เนี่ยไม่ใช่ยกช่อฟ้าบอกเลยนะแต่ก็ให้ความสำคัญนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่สำคัญหลักอะสำคัญที่คนจัดมากกว่าสนับสนุน
ก็เลยจองไปก็สนุกสนานค่ะ250ชามนะคะทำไป250ชามความจริงเนี่ยมันได้มากกว่านั้นแหละจะพูดไปก็คนจับเส้นมือหนักไปนิดนึงน้ำเนี่ยตัวเองคนที่คำนวณเรื่องของอาหารเนี่ยทำโรงทานเนี่ยเป็นคนคำนวณได้แม่นมากต้องบอกอย่างนั้นเพราะเราทำอาหารมานานเราพอจะคำนวณได้ก็จะพอดีเราต้องการขนาดไหนเนี่ยก็จะไม่ค่อยขาดไม่ค่อยเกินเท่าไหร่ในการทำโรงทานทำน้ำมาในความจริงเนี่ยน้ำมันเหลือได้อีกหม้อนึงด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าเส้นมันหมดซะก่อนค่ะเตรียมจานไป300ใบเส้นมันหมดซะก่อนไอ้น้ำที่เหลืออยู่เนี่ยหม้อสุดท้ายเนี่ยโอ้โห VIP มากเพราะว่าทั้งหมูทั้งไส้กรอกทุกอย่างเนี่ยมันไปลงประเด็นประดังกันอยู่หม้อสุดท้ายกับกระทะสุดท้ายเพราะว่าเส้นจับไปซะเยอะละความจริงเนี่ยสปาเกตตี้เนี่ยเส้นเยอะมากก็ไม่อร่อยมันทุกอย่างค่ะถ้าเส้นมันเยอะปุ๊บมันจะทำให้น้ำจืดตอนที่ราดลงไปแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราอาจจะไม่มีความชำนาญในเรื่องของวัตถุดิบหรือไม่เข้าใจธรรมชาติของวัตถุดิบเขานะคะเราก็จะคิดว่าเยอะๆเอาไว้อะจนที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีปัญหาเรื่องนี้มาเหมือนกันนะคะมีแม่ครัวซึ่งมาช่วยอะมาช่วยทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะคะต้องได้ย้ายมุมอีกแล้วค่ะขออนุญาตย้ายมุมนิดนึงนะคะย้ายมุมสบายใจกว่านะคะโรงครัวเนี่ยก็มาช่วยทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวกันค่ะนะคะทีนี้ปรากฏว่าด้วยความที่ว่าท่านก็เป็นคนใจดีอะนะคะท่านก็ทำโรงทานแบบทีเยอะมาเยอะท่านก็ทำโรงทานหยิบเส้นเยอะมากจะไอค่ะจะจามแต่ไม่ยอมจามคือท่านจะหยิบเส้นเยอะมากค่ะเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอย่าหยิบเส้นเยอะถ้าเขาไม่อิ่มให้เขามาเอาอีกชามนึงถ้าเขาเอาอีกชามนึงนั่นหมายถึงว่าเครื่องเราก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วลูกชิ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มอยู่แล้วเราไม่ได้ห่วงของแต่ว่าเราห่วงความอร่อยเรากลัวมันไม่อร่อยแต่ด้วยความที่คนหยิบเส้นไม่เข้าใจค่ะก็โกรธไปโกรธไปว่าเราอ่ะห่วงของงกจัดลงทานทั้งทีให้เส้นเยอะๆก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็งกแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะสำหรับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวทั้งหลายถ้าเราใส่เส้นเยอะมันจะดูดน้ำแห้งเลยค่ะแล้วมันจะไม่อร่อยทำน้อยพอดีเส้นกับน้ำแล้วมันก็สามารถทำลงทานได้อร่อยทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกับสปาเกตตี้เนี่ยค่ะพอเส้นมันเยอะเห็นละบางคนก็มาขอน้ำเพิ่มนะคะเพราะว่าเส้นมันเยอะแล้วน้ำมันน้อยสวัสดีค่ะคุณอดุลนะคะคือเส้นมันเยอะแต่น้ำมันน้อยเขาก็ต้องมาขอน้ำเพิ่มเพราะว่ามันไม่สัมพันธ์กันนะคะมันจืดแต่ว่าทุกคนก็มีความสุขกันอยู่เลยอะกำลังขณะทำอยู่พี่หมอก็สนุกตักน้ำราดไปชีก็สนุกจับเส้นใหญ่เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยปล่อยให้ความสุขเนี่ยมันบันทึกอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรมาระหว่างกันถ้าอาจารย์บอกว่าเอ้าไม่เยอะไปอย่างนี้ไม่ได้อารมณ์ก็จะแบบเฮ้ยอาจารย์ไม่โอเคละอะไรเงี้ยจิตมันก็จะสะดุดค่ะเราเน้นที่ความรู้สึกของจิตมากกว่าอย่างอื่นความผิดพลาดบางอย่างมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ซะจนเราต้องไปทำร้ายความรู้สึกของใครก็เลยปล่อยวันตอนหลังๆค่อยพูดพอมันไม่พอแล้วเนี่ยก็เอาสิ่งที่เขาทำเนี่ยค่ะเป็นตัวอธิบายว่าเนี่ยเส้นมันเยอะไปเพราะน้ำมันมาพอดีกับเส้นแล้วค่ะความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าหยิบเส้นน้อยกว่านี้เนี่ยน้ำที่ปีไปเนี่ย300ชามเนี่ยเป๊ะนะเป๊ะเลยเป็นแบบนั้นอีกวันนึงด้วยความที่ว่าครั้งแรกเนี่ยตั้งใจแหละพี่สองสีเนี่ยซึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่รู้จักกันมานานมากเกิน10ปีค่ะท่านก็เป็นผู้ที่มีอุปการะในการดูแลวัดต่างๆเยอะค่ะทำบุญทีเยอะแล้วก็คุ้นเคยกับท่านดีท่านก็คุยกันเอาไว้ว่าจะไปกราบท่านอาจารย์แม่ชีนัทยาวันสักครั้งหนึ่งอยากจะไปกราบทีนี้เราก็เลย
คุยกันไว้แล้วล่ะว่าจะไปวันที่วันเสาร์นี้ไหมสวัสดีค่ะคุณวันชัยปรากฏว่าพี่สองสีก็เงียบไป เราก็เลยไปจองโรงทานคิดว่าถ้าเกิดไปโรงทานก็ของพี่สองสีก็ไม่ไปแล้วก็ไปโรงทานแทนหรือสลับกันไปมันติดต่อกันงานก็ทางวัดก็สอนด้วยอะค่ะไปมาพี่สองสีโทรศัพท์มาตอนเย็นของโรงทานเสร็จสวัสดีค่ะพี่ตุ้มเราก็เลยอ่ะไปจังหวะมาแล้วก็เคลียร์งานแล้วบังเอิญเมื่อวานงานสอนเนี่ยมีแค่ไม่ฉี่ตอนเช้าอย่างเดียวตอนบ่ายเนี่ยพุทธประวัติเนี่ยมันเป็นเราไม่ได้สอนค่ะพี่หมอพ่อกับแม่ชีเป็นคนสอนเราก็เลยบะโล่งในระดับหนึ่งก็เลยไปเมื่อวานไปกราบท่านอาจารย์แม่ชีนัทยาวันเปรมสกุลประธานมูลนิธิโพธิวันนาค่ะเอาฟักทองเอาหน่อไม้ตั้งใจไว้ด้วยแหละว่าอยากจะเอาหน่อไม้ทางนี้ไปเพราะทางนู้นน่ะจะไม่ค่อยมีเอาหน่อไม้เอาฟักทองเอาฟักเขียวไปเข้าโรงทานได้บุญด้วยกันค่ะนะคะแล้วก็พาพี่นาถซึ่งมาจากนอร์เวย์พี่นาถเนี่ยก็เป็นอีกท่านนึงต้องบอกแบบนั้นว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ตอนที่ตัวเองไปอยู่ที่นอร์เวย์ค่ะทุกครั้งที่ไปนอร์เวย์เนี่ยก็จะมีพี่นาถเนี่ยแหละนะคะช่วยให้ดูแลไปซื้อของไปทำอะไรต่ออะไรคือใส่ใจเราอะเมื่อพี่นาถมาเมืองไทยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรที่จะต้องดูแลกันแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กันก็เลยพอพี่นาถมาก็พี่นาถไปด้วยกันก็เลยไปก็เลยได้โอกาสหลายอย่างได้บุญด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยการทำบุญทั้งหมดเนี่ยมันเน้นที่หัวใจของคนที่อยู่รอบตัวเราค่ะนะคะได้บุญด้วยกันค่ะอาจารย์ดุสิตคือทุกอย่างเนี่ยมันมองหลายชั้นมองประโยชน์ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเรานะคะไม่ได้ทำเพื่อที่จะประจบประแจงเพื่อที่จะเอาความดีความชอบเพื่อที่จะเอาหน้ากับใครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเองเนี่ยอยู่ทั้งโลกมากเกินไปมันทำให้จิตสำนึกของเราเนี่ยมันฉายออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นพอมีคนเขาทำความดีอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามักจะมองว่ามันเป็นการประจบเอาใจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดแบบนั้นเพราะว่าจิตสำนึกเนี่ยมันฝังความรู้สึกแบบนั้นเอาไว้มันก็จะเป็นโอกาสที่เราได้ฝึกฝนตัวเองทำให้จิตสำนึกของเราเนี่ยมันเกิดจิตสำนึกดีๆขึ้นมาใหม่ให้จิตสำนึกของเราเนี่ยมันกลายเป็นว่ามองคนอย่างเข้าใจมองคนอย่างอนุโมทนาไม่เอาจิตสำนึกที่มันไม่ดีเนี่ยขึ้นมาตัดสินคนอื่นต้องระมัดระวังนะคะจิตสำนึกที่ไม่ดีของเรานั่นแหละมันคือกรรมเก่าของเราแล้วมันก็ทำให้เรานั่นแหละที่มีความทุกข์เราไม่เคยเราจะไม่มีทางมีความทุกข์เลยถ้าจิตสำนึกของเรามันดีที่เรามีความทุกข์กันทุกวันเนี้ยเพราะจิตสำนึกของเราเนี่ยแหละค่ะที่มันไม่ดีจิตสำนึกของเรามันมีความโกรธจิตสำนึกของเรามันมีความโลภจิตสำนึกของเรามันมีความหลงมีความอยากมีการแข่งขันเมื่อมันมองอะไรลงไปก็แล้วแต่เนี่ยมันมีแต่ความคิดความเครียดแค้นมีแต่ความชิงชังมีแต่ความผักใสมันทำให้เราเนี่ยหาความสุขกับตัวเองไม่ได้แต่วันนึงเนี่ยเราฝึกเมื่อจิตสำนึกเราเนี่ยครั้งแรกมันออกมาไม่ดีเนี่ยเรามีสติแล้วจิตสำนึกไม่ดีมันดับไปมันจะค่อยๆปลูกจิตสำนึกที่ดีขึ้นมาหลังจากนั้นมาเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมองอะไรไปก็แล้วแต่มันก็จะมีแต่ความสุขอย่าไปห่วงค่ะว่าใครเขาจะมองเราว่าเป็นยังไงอย่าไปห่วงว่ามันไม่เหมือนเขาเพราะหลายคนชอบเป็นห่วงว่าเฮ้เราทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาจะว่าเราว่ายังไงเนาะตัดทิ้งเลยค่ะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่มีใครเลยที่เดือดร้อนสักคนเดียวเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองชอบทำอะไรแบบหลายๆอย่างที่คนอื่นเขาไม่ทำกันอะนะทำอะไรหลายอย่างอย่างแม่ก็จะถามแม่เองเนี่ยผู้บังเกิดเก้าเนี่ยแหละค่ะพอเราทำอะไรที่เราคิดเนี่ยแล้วแม่เขาก็คิดไม่ถึงตอนแรกเนี่ยเขาก็จะคัดค้านอ่ะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นคนอื่นทำในหลายๆเรื่องใครก็ทำกันแบบนี้แกก็จะแบบว่าเราทำแบบนี้ปุ๊บเราอ้อมาทำ
แม่ก็จะบอกว่าเขาไม่ทำกันไม่ดูคนอื่นเขามากเนี่ยเขาไม่มีใครทำกันแบบนี้หรอกเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรคนอื่นไม่ทำก็ไม่เป็นไรเราทำพอคนอื่นมาชมเอ้าทำไมลูกสาวถึงคิดได้ยังไงเนี่ยโอ้ลูกสาวเก่งนะแม่ถึงจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อลูกกูก็ดีเหมือนกัน ปัญหาก็คือว่าจิตของเราเนี่ยมันไปผูกอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นเป็นหลักแล้วเราก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรที่มันดีกว่านั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันดีกว่านั้นอะสวัสดีค่ะพี่ตอมได้บุญด้วยกันค่ะบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดน่ะมันดีกว่านั้นน่ะเราต่อยอดได้น่ะทำไมเราต้องไปจมอยู่ที่เดิมทำไมเราไม่ต่อยอดของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นคนอื่นก็จะได้ตามเราเราไม่จำเป็นต้องตามคนอื่นตลอดเวลาแต่ไม่ได้พยายามที่จะเป็นผู้นำนะคะทุกวันนี้บอกเลยว่าไม่เคยคิดจะพยายามเป็นผู้นำใครแต่ความคิดเนี่ยมันไม่ตามคนอื่นเฉยตอบยังไงดีความคิดมันไม่ตามมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะมันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้แล้วไม่ได้คิดเพื่อที่จะแตกแยกหรือแตกแยกออกจากคนอื่นแต่อยากจะลองอ่ะลองดูซิว่าทำแบบนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่ามันไม่เหมือนกันยังไงทีนี้ไอ้การลองแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกเรื่องพลาดก็มีพลาดปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขาไม่ได้ศึกษามารยาทมาเขาก็จะสมน้ำหน้าเราเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าจะทำแบบนั้นเป็นยังไงล่ะอย่างนี้แต่เขาไม่คิดว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันต้องการเรียนรู้อะจะผิดจะถูกเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกเขาว่าไม่ควรทำแบบนี้แล้วพอเขาผิดพลาดแล้วเราก็ไปสมน้ำหน้าเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองฝึกมาตลอดชีวิตนะคะสมมุติว่าเราแนะนำอะไรใครไปสักคนนึงเนี่ยแล้วเขาไม่เชื่อเนี่ยเราก็จะให้กำลังใจเขาว่าเออลองดูนะว่ามันเป็นยังไงแต่สำหรับตัวเองเนี่ยลองมาแล้วมันผิดพลาดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องระวังนะพอเราบอกข้อควรระวังกับเขาไปเนี่ยมันก็ทำให้เขาเองเนี่ยระมัดระวังในสิ่งที่เราผิดพลาดได้ขึ้นบางคนคนดีเนี่ยก็จะบอกเออดีนะที่เราบอกข้อผิดพลาดไปมันทำให้เขาระวังขึ้นทำให้สิ่งที่เขาวางแผนนอกกรอบอันเนี้ยสำเร็จแต่บางคนเนี่ยพอเราบอกข้อควรระวังไว้จนหมดแล้วอะแล้วพอเขาสำเร็จเนี่ยเขาจะมาบอกเป็นยังไงล่ะเห็นไหมล่ะสำเร็จแล้วไม่ขอบคุณเราสักคำนะแต่เราก็ไม่ได้หวังคำขอบคุณนะแต่ว่าโดยที่เราเนี่ยเป็นคนมีสติโดยที่เราเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยเราก็ทำให้เราได้เรียนรู้โลกเนี้ยยังมีสีสันกิเลสของคนเนี่ยมันก็เหมือนกับพื้นสีดำอะค่ะที่มันทำให้กุศลของคนที่มันมีสีขาวเนี่ยเด่นขึ้นมาถ้ามันไม่มีพื้นสีดำซะแล้วเนี่ยสีขาวมันจะไม่เด่นเลยค่ะดังนั้นเนี่ยอย่าไปเกลียดคนที่เขามีกิเลสอยู่หรือเขามีความเห็นแก่ตัวเขามีความโลภเขามีความอิจฉาริษยาอย่าไปเกลียดเขาค่ะถ้าเราเกลียดเขาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนพลังเดียวกันค่ะเจอกันจิตของเราเนี่ยมันก็ตกต่ำเหมือนกับเขานั่นแหละเพราะเราก็รู้สึกว่าเราดีกว่าเขาไงคะที่เราไปเกลียดเขาอะแต่วันนึงเนี่ยถ้าเรามองเขาว่าเขาเห็นแก่ตัวเรามองว่าเขาเอาเปรียบคนอื่นเรามองว่าเขาเป็นคนขี้อิจฉาจากสติของเราที่เรามีอยู่เราก็จะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาจริงๆแล้วเนี่ยการแยกรูปแยกนามเนี่ยในความรู้สึกที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายเนี่ยเราแยกรูปแยกนามของตัวเราได้เนี่ยคือเราสามารถที่จะทันอารมณ์ที่มันเป็นความโกรธทันอารมณ์ที่เป็นความรักความหลงต่างๆมันทำให้จิตของเราเนี่ยที่มันรับรู้อารมณ์กับสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันแยกกันอยู่เขาเรียกแยกรูปแยกนามตามภาษาของวิปัสสนากรรมฐานแต่พอเรามีสติขึ้นมาเนี่ยแม้กระทั่งรูปนามของคนอื่นเนี่ยมันก็แยกกับเราชัดเจนจิตเราก็ไม่ไปร่วมกับเขาค่ะไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายกับความเลวหรือความดีของคนอื่นจนมากเกินไปมันก็คือการปล่อยวางนั่นเองปล่อยวางมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะหลายคนใช้การปล่อยวางเป็นการแสดงพฤติกรรมการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องของการแสดงพฤติกรรมแต่การปล่อยวางเป็นเรื่องของการทำใจให้เป็นเมื่อใจมันเป็นปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็ไม่ต้องปล่อยใครอะค่ะเราสามารถอยู่กับคนไม่ดีได้ท่ามกลาง
จิตใจของเราที่ปล่อยวางเราไม่จำเป็นที่จะต้องโอ๊ยฉันเกลียดคนนี้ฉันถามว่าถ้าเราเจอคนไม่ดีอย่างเมื่อวานก็คุยกับกัญญาลัยมิตรท่านหนึ่งบอกว่าไม่ชอบอ่ะไม่อยากฟังคนอื่นว่าคนนู้นว่าคนนี้ว่าคนนู้นอยากที่จะอยู่สงบสงบอ่ะเราก็เลยบอกว่าได้ไหมอย่างเงี้ยไม่อยากยุ่งอ่ะใครพูดถึงคนอื่นไม่ดีก็ไม่อยากยุ่งคุณรู้ไหมว่าขณะที่คุณพูดอยู่เนี่ยคุณก็กำลังว่าคนที่ฟังคุณอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเราเองเนี่ยเป็นคนที่จะเลือกไม่ฟังที่คุณพูดเนี่ยเราทำเหมือนที่คุณทำกับคนอื่นคุณจะไม่มีคนที่จะพูดด้วยเลยนะบางทีเราลืมตัวไงคะเราลืมตัวไปว่าคนที่เราบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีอะที่เราฟังคนอื่นเขาแล้วเราไม่อยากฟังมันก็คืออารมณ์เดียวกันเราบอกว่าเนี่ยเราไม่อยากฟังเลยเนี่ยโอ้พูดว่าแต่คนนู้นว่าแต่คนนี้ทำยังไงล่ะอะไรเงี้ยคนนั้นเขาก็คงจะคิดเหมือนกับที่เราเนี่ยมาเล่าให้กับอีกคนหนึ่งฟังว่าเนี่ยคนพวกนี้ไม่ดีเลยไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยเราก็กำลังว่าเขาเหมือนกันเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าถ้าเราคิดว่าจิตของเราเนี่ยมันอ่อนแอเราต้องรู้ตัวเองก่อนดังนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราสันโดษสันโดษคือเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยเราอ่อนแอนะเราเข้าไม่ถึงอ่ะเราไม่สามารถที่จะรักษาใจของเราให้เป็นปกติได้คือเราปล่อยวางไม่ได้เราต้องรู้กำลังของตัวเองก่อนพอเรารู้ว่าเราปล่อยวางไม่ได้เนี่ยเราถอยซะเพราะว่าเรารับแล้วเราเครียดเราหงุดหงิดเรารังเกียจแบบเนี้ยเราต้องถอยแต่อีกคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เขามีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในอารมณ์อ่ะเขาฟังแล้วเขาไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าฉันไม่เหมือนเธอหรอกเธอชอบฟังเรื่องพวกนี้ฉันไม่ชอบฟังยกตัวเองดีกว่าคนอื่นอีกเคยเจอคนประเภทนี้ไหมยกตัวเองสูงขึ้นไปอีกคือพูดอะไรไปเนี่ยตัวเองดีอยู่ฝ่ายเดียวคนอื่นไม่ดีสักคนอย่างสมมติว่ามีคนมาปลดทุกข์เนี่ยมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเราก็ฟังค่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็นึกถึงคนที่พูดกับคนนี้เราก็นึกถึงเขาที่เขาฟังอยู่เขาเป็นยังไงเราก็พยายามดูแล้วแต่ละคนมันมีหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์ไปฟังเรื่องคนนั้นคนนี้อยู่ได้เป็นเราไม่ฟังหรอกคุณทำหน้าที่อะไรอยู่คุณไม่มีหน้าที่ที่จะฟังอยู่แล้วแต่เรามีหน้าที่เราถวายตัวทำงานเพื่อพุทธศาสนาเราทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาคนฟังธรรมะแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาอยากจะเอาธรรมะไปใช้เนี่ยเขาก็ต้องมาเล่าให้เราฟังมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราบวรณาตัวเองเพื่องานพุทธศาสนาเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นสิคะอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทำไมเราเดือดร้อนแทนคนอื่นนะคะหลายคนชอบเดือดร้อนแทนคนอื่นแล้วเราก็นึกถึงหน้าที่คนอื่นเขาไม่ออกทุกคนเนี่ยเขาจะรู้จักหน้าที่ของตัวเขาเองอยู่แล้วไม่มีใครหรอกค่ะที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วในเวลาเดียวกันทุกคนเนี่ยเขารู้จักหน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรมันถึงจะมีประโยชน์กับเขานะดังนั้นเนี่ยพอบางทีเนี่ยเราไม่อยากฟังเราก็ไม่ต้องฟังแต่คนที่เขาฟังได้เนี่ยแล้วเขาสามารถช่วยคนอื่นได้ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านมีบารมีเนี่ยท่านถึงฟังเรื่องทุกเรื่องได้ไงแล้วท่านก็สามารถชี้แนะแล้วก็ให้ทางออกที่ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ให้สติกับคนที่มีปัญหาได้ไงคะไม่ใช่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเป็นฉันไม่ฟังหรอกฉันเป็นคนดีฉันไม่ชอบฟังเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องนินทาคนอันนี้เป็นเรื่องของความรู้ไม่มีแหละพอความรู้เราไม่มีปุ๊บเนี่ยเราก็สรุปคนอื่นกลายเป็นคนไม่ดีไปหมดโดยที่เอาชีวิตประจำวันของตัวเองพื้นฐานของตัวเองเนี่ยขึ้นมาเปรียบเทียบแล้วก็ยกเราไม่ได้ดูว่าคนบางคนเนี่ยเขามีความเมตตาสูงเขาสามารถที่จะฟังเรื่องของคนอื่นได้ทุกเรื่องแล้วเขาก็ไม่ได้รังเกียจเราเองต่างหากที่รังเกียจเรื่องของคนอื่นเราไม่สามารถที่จะฟังเรื่องของคนอื่นได้แล้วเราก็ดันไปสรุปคนอื่นเขาว่าเป็นคนไม่ดีอีกนะเพราะคนอื่นไปฟังเราไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละค่ะเป็นเรื่องของความละเอียดทางจิตที่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เมื่อวานก็พูดเรื่องนี้อยู่นะง่วนซืน
พยายามที่จะเน้นเรื่องนี้ให้กับลูกศิษย์กรรมฐานลูกศิษย์ธรรมศึกษาของวัดภูจวงเพราะว่าหลายคนไม่ค่อยกล้าก็เลยหาจุดให้เขาหาตัวเองว่าความกล้าของคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหนึ่งศรัทธาพอมีศรัทธาปุ๊บเนี่ยมันเปิดเนมก็เปิดได้สมัยก่อนอาจารย์ธรรมวลีก็ไม่ได้มีความรู้นะอาศัยกล้าเพราะกล้าแล้วมันผิดแล้วมันมีประสบการณ์ค่ะยอมเปิ่นอะยอมเปิ่นทำไม่ได้ก็ทำอะใครไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไปตามทางที่เขาไม่เข้าใจนั่นแหละใครที่เข้าใจก็อยู่ต่อเราชีวิตนี้เดี๋ยวมันก็ตายแล้วอย่าไปอะไรกับใครมากมายคิดอย่างนั้นก็ข้อที่1ความศรัทธาข้อที่2คือศีลคนเราเนี่ยพอมันมีศีลปุ๊บเนี่ยมันไม่ทําใครอะไรใครผิดอ่ะมันจะไม่กลัวอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะทําอะไรสักอย่างนึงที่เราคิดว่ามันดีอ่ะแล้วชาวบ้านเค้าไม่ทํากันเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าเอ้ยเค้าไม่ทํากันไม่อ่ะเราไม่ได้ทําอะไรใครอ่ะเราไม่ได้ทําร้ายคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ได้เบียดเบียนชีวิตไม่ได้เบียดเบียนร่างกายไม่ได้เบียดเบียนคนรักของคนอื่นไม่ได้พูดให้คนอื่นเสียหายไม่ได้ทำร้ายตัวเอง5อย่างนี้ถ้าครบเนี่ยเว้นจากการเบียดเบียนทั้งหมดปุ๊บลงมือทำเลยค่ะไม่ต้องไปกลัวใครเพราะคนบางคนเนี่ยเขาก็มีความอิจฉาอยู่ต้องพูดตามตรงในฐานะที่เราอยู่ในสังคมเขาก็ไม่อยากให้เราได้ดีไอ้การที่เราต้องต่อสู้กับความอิจฉาของคนเนี่ยบางทีเนี่ยมันมาหลายรูปแบบเขาก็จะกลัวว่าคนนี้จะได้ดีกว่าคนนั้นจะดูดีกว่าเขาก็พยายามที่จะขัดขวางอะล่ะค่ะไม่มีอะไรหรอกการที่เราต่อสู้กับลมปากของคนต่อสู้กับวิธีการขัดขวางของคนอื่นต้องมีวิธีนะเพราะคนที่ขี้อิจฉาเนี่ยเขาไม่ได้มาตรงๆง่ายๆหรอกค่ะเขามีวิธีของเขาแต่เราทำยังไงล่ะให้จิตใจของเราเนี่ยมันมั่นคงแล้วกล้าพอเรามีศีลครบเนี่ยเราจะกล้าที่จะแสดงออกโดยที่เราไม่แคร์ใครถ้าคนกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มไม่เข้าใจเราตัดกลุ่มนั้นทิ้งไปเลยค่ะไม่จะเป็นต้องเอากลุ่มนั้นไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เบียดเบียนใครเลยเนี่ยลองคิดสิคะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยจิตใจเราดีของที่เราทำอยู่ทุกอย่างไม่เบียดเบียนใครเราไม่ได้พูดว่าร้ายใครทุกอย่างมันครบหมดเลยค่ะศีล5มันบริสุทธิ์น่ะถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ไปแล้วมันจะดูดีเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยพูดดั้มให้มันมีความผิดขึ้นมาหาอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาให้เราที่เราทำอยู่เนี่ยมันกลายเป็นความผิดหรืออะไรแบบเนี้ยสังคมนั้นถ้าเขาเชื่อสังคมนั้นไม่น่าอยู่แล้วค่ะอย่าไปดิ้นดันทุลงดันทุลังฝืนอยู่ไม่ได้สังคมนั้นเป็นสังคมขาดปัญญาค่ะถ้าคนมีปัญญาเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดเขาจะแยกได้ขอบคุณมากครับต้องอย่างนี้ละลูกคือวิปัสสนาเนี่ยที่บรรยายทุกวันเนี่ยก็จะพยายามที่จะเอาไปใช้พอเรามั่นใจว่าศีลเราดีปุ๊บเนี่ยถ้าสังคมนั้นเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยคำว่าตัดเนี่ยนิดนึงสำหรับน้องพัดถ้าเราตัดเนี่ยนิดนึงก็คือว่าเราอย่าตัดแบบโชว์อย่าไปตัดแบบโชว์แบบเอ้ยฉันไม่เอาแกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อไม่มีใครครบเลยเหรออย่าให้เขารู้สิคำว่าวางปล่อยวางหรือคำว่าวางใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเลิกคบมันแปลว่าเราไม่ใส่ใจในสิ่งที่เขาเป็นความไม่ดีของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในความรู้สึกของเราถ้ามันต้องอยู่ในสังคมเดียวกันมันต้องอยู่ในโลกเดียวกันเนี่ยเพียงแค่เรารู้ว่างูอยู่ตรงไหนเราอาจจะไม่กล้าที่จะเอาไม้ไปเขี่ยงูเลยเพราะกลัวงูมันจะฉกเอาแต่เรารู้แล้วว่างูอยู่ตรงไหนเราก็ปลอดภัยแล้วค่ะแบบนั้นน่ะการอยู่ในโลกที่มันเต็มไปด้วยคนที่มีกิเลสเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปเอาไม้ไล่ตีงูหมดโลกไม่ได้หรือเราจะหนีงูโอ้ยวัดภูจวงมีงูไปวัดอื่นดีกว่าวัดนั้นมีงูมีโอ้โหตายแล้วหนีงูกันตายไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เพียงแค่เรารู้นะว่าไอ้ตรงนี้มันมีงูเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องระวัง
แต่เราไม่ต้องไปบอกเขาว่าเฮ้ยฉันเกลียดแกไอ้งูไม่ต้องไปให้งูมันรู้ตัวให้มันอยู่ของมันไปอย่างนั้นแหละนี่แหละค่ะคือจิตที่ปล่อยวางไม่จำเป็นต้องให้งูเขารู้ตัวค่ะว่าเขาเป็นพิษ นอกจากว่างูมันจะไม่ยอมทั้งนี้คนบางคนเนี่ยมันดันทุรังค่ะเราไม่ยุ่งด้วยไม่อะไรด้วยก็ยังดันทุรังมายุ่งกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ยอมจบไม่ยอมเลิกเนี่ยก็คงจะต้องประกาศนิดนึงเล็กๆสวยๆว่าฉันไม่ยุ่งกับคนนี้แล้วนะเพื่อที่ให้คนทุกคนเนี่ยคุณรู้ว่าเราไม่ยุ่งด้วยเฉยพอมีอะไรขึ้นมาที่มันเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเขาไปพูดอะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกับเราหรือห่างออกมาให้เห็นคือห่างออกมาให้คนอื่นเห็นว่าว่าห่างมันก็จะได้ไม่มีผลอะไรในอนาคตคือมันต้องใช้เวลาใช้สติเราก่อนที่ตัวเองจะทำอะไรเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมเราดูความกล้าของศีลเราก่อนว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแน่นอน 100% หลังจากนั้นมาเนี่ยแตะดูเหมือนกับเราจะจับหม้อน้ำร้อนอะเราเห็นหม้อเนี่ยมันตั้งอยู่ที่เตาไฟร้อนๆเนี่ยแล้วเราจะต้องจับหม้อใบนี้ขึ้นมาก่อนที่เราจะจับหม้อใบนี้ยกหม้อใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องเอามือเราเนี่ยแตะที่หูหม้อซะก่อนว่ามันร้อนแค่ไหนพอเราเริ่มแตะแล้วเอ้ยมันพอได้แต่พอเราเอามือเราจับไปเต็มๆปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันร้อนมากเราก็ต้องปล่อยค่ะหม้อใบไหนที่มันร้อนมากๆเนี่ยเราก็ต้องปล่อยไปก่อนหรือถ้าเกิดเราต้องการเอามันขึ้นมาจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องมีผ้ามาจับเพื่อที่จะยกหม้อใบนี้ขึ้นมาก็คือถ้าเกิดเราคบกับคนเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรกันไว้ก่อนนะคะคือก่อนที่เราจะทำอะไรกับใครเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีก็ตัดโอ้โหถ้าเป็นตัวเป็นเด็ดขาดมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นปัญญาเนี่ยมันไม่ทำงานแบบนี้ค่ะตัดอย่างเดียวเนี่ยปัญญาเขาถือว่าไม่ได้ทำงานเท่าไหร่ถ้าปัญญามาทำงานมันต้องมีระบบในการที่จะตรวจสอบสิ่งที่เราเนี่ยจะตัดว่าเราควรจะตัดขนาดไหนห่างขนาดไหนอยู่ด้วยขนาดไหนไม่ใช่ว่าอะไรก็ตัดอย่างเดียวเลยโอ้ไม่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋อมนะคะไม่ใช่ว่าเราจะตัดทุกอย่างมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ว่าเด็ดขาดนะคะความเด็ดขาดที่ขาดปัญญามันก็ไม่ได้ช่วยชีวิตดีขึ้นต้องบอกอย่างนั้นเลยบางคนเด็ดขาดค่ะเหมือนจะโชว์ความเด็ดขาดน่ะแต่เสียหายมากไม่รักษาน้ำใจคนอื่นไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมตัดเพราะอารมณ์เป็นใหญ่บางคนเนี่ยเห็นเลยค่ะว่าตัดอะไรเก่งมากแต่มันดูไม่ได้โชว์ภูมิปัญญาเลยอ่ะมันตัดแบบขาดสติอ่ะตัดแบบไม่ได้สนใจความรู้สึกของคนอื่นตัดแบบไม่ได้ดูว่าส่วนรวมเขาจะเสียหายอะไรมีเรื่องเล่าค่ะตัวอย่างเล็กๆนะเมื่อก่อนเนี่ยทำงานหลายงานที่เป็นแม่งานค่ะงานที่จะต้องรับผิดชอบงานพระพุทธศาสนางานเกี่ยวกับงานบุญเนี่ยแหละค่ะทำมาหลายงานแล้วก็เจอปัญหาแบบนี้บ่อยมากคือพอเรารับหน้าที่ทำงานเนี่ยบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะต้องมีมารเป็นหน้าที่ขัดขวางบุญทีนี้พอเริ่มต้นทำงานบุญเนี่ยเอาละค่ะครั้งแรกเหมือนจะสตาร์ทดีอะไรดีเข้าใจกันดีไปหมดเลยพอเริ่มเข้างานพอเริ่มเข้างานปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีอุปสรรคคนนั้นก็ว่าอย่างนี้ดีกว่าคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นดีกว่าบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยก็จะโมโหไม่เอาแล้วงานนี้ตัดทิ้งจะเป็นยังไงป้าช่างมันไม่สนใจแล้วก็เลิกแล้วก็โชว์แล้วก็ภูมิใจตัวเองว่าตัวเองนี่เป็นคนเด็ดขาดตัดทุกอย่างลงชึบเลยบางทีเนี่ยเราเจอคนแบบนี้ที่ร่วมงานกับเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกโกรธมากเมื่อก่อนนะคะร่วมงานกันเนี่ยเดินไปด้วยกันเนี่ยอยู่ดีๆโกรธเลิกเลยโอ้โหตายแล้วไอ้นี่มันไม่มีความรับผิดชอบเลยในใจถ้ามันจัดจิตใจอ่อนแอขนาดนี้ไม่น่าเริ่มต้นกับเราเลยคิดในใจมันไม่น่ามาเริ่มต้นกับเราเลยทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิมเลิกไปเนี่ยเราก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอประสบการณ์มันก็สอนให้เราเนี่ยเฮ้ยคนแบบนี้มันมาฝึกให้เราเนี่ยเก่งขึ้นพอมันงอนไปแล้วเนี่ย
มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้เก่งขึ้น คืออยู่ก็ดีงานมันก็ดีขึ้นแต่พอเลิกอ่ะอยู่ดีๆเนี่ยทํางานด้วยกันอยู่ฉันไม่เอาแล้วฉันเกลียดไอ้คนนั้นฉันเกลียดไอ้คนนี้ฉันเลิกแล้วเอาตายแล้วมันเลิกไปแล้วทํายังไงอ่ะตั้งสติค่ะดูสมมุติว่าไอ้คนที่ออกไปเนี่ยมันเก่งมากเลยเก่งมากเลยค่ะทำงานช่วยเราได้แต่เราจะหาคนแทนไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะไอ้คนนี้เก่งช่วยคนนี้ไม่ได้เราหา3คนเลยค่ะ3คนที่มันเก่งเท่าไอ้คนนี้คนเดียวอ่ะมาช่วยแบ่งดูซิอันดับแรกเนี่ยเราแบ่งดูซิว่าไอ้คนนี้มันรับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้างสมมุติว่าเขาเก่งมากเขารับผิดชอบไป3อย่างหาคนที่เป็น3อย่างเนี้ยขึ้นมาไอ้คนนี้เก่งเรื่องนี้คนนี้เก่งเรื่องนี้คนนี้เก่งเรื่องนี้มาช่วยงานเรานะคะอย่าให้เขาไปช่วยกันเองเดี๋ยวเขาทะเลาะ กันเขาจะไม่ช่วยกันเองก็ต้องมาคุยกับเรามันจะได้สมูทงานมันก็ผ่านทีนี้ถามว่าคนที่ชอบงอนชอบทิ้งงานพวกนี้ถามว่าเป็นคนเด็ดขาดหรือเปล่าไม่เลยค่ะเราเป็นหรือเปล่าแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราลืมความรู้สึกไงคะตอนที่เข้ารายการเนี่ยพูดถึงเรื่องของความรู้สึกว่างานปิดทองฝังลูกนิมิตหรืองานยกช่อฟ้าเนี่ยสำหรับอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยมันก็คืองานหนึ่งที่รวมหัวใจของคนเราให้ความสำคัญของหัวใจคนเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่โอ้ยอานิสงส์มากเลยยกช่อฟ้าสมัยพุทธกาลไม่มีค่ะยกช่อฟ้า เพราะสมัยก่อนไม่มีโบสถ์มีช่อฟ้าประเทศอื่นก็ไม่มีแต่ความสำคัญคือร่วมกันสร้างโบสถ์เป็นขั้นตอนเป็นอะไรไปคือถ้าเรามีปัญญาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเข้าใจดังนั้นเนี่ยพอเราคิดว่าเราเป็นคนเด็ดขาดอู้ฉันมีศีลฉันเด็ดขาดฉันเลิกเลยเนี่ยคนที่เลิกทำบางสิ่งบางอย่างโดยขาดความรับผิดชอบก็ไม่ได้จัดว่าเป็นคนมีปัญญาแล้วก็ไม่ได้จัดว่าเป็นคนปล่อยวางนะคะคนปล่อยวางได้คือสามารถอยู่ในกิจกรรมที่มันมีปัญหาแล้ววางใจเป็นแล้วต้องทำงานนั้นให้จบบางงานเนี่ยค่ะบางทีเราไปเจอคนแบบโอ้โหเคยกัดฟันไหมกัดฟันเก็บความรู้สึกอะไม่น่ารวมตัวรับงานเลยแต่พอรับไปแล้วเนี่ยมันกำลังทำให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องทำสปิริตหรือทำความรับผิดชอบให้มันเกิดขึ้นทำยังไงให้งานมันผ่านทั้งที่ใจของเราเนี่ยมันเสียอันนี้ต่างหากคือท้าทายความสามารถใจของเราเนี่ยมันสูญเสียรู้สึกความรู้สึกไปแล้วมันรู้สึกไม่ดีกับงานทุกคนรอบตัวสูญเสียไปหมดในการทำงานแต่อย่าลืมนะคะว่าการทำงานไม่ว่าจะเป็นส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานสังคมสงเคราะห์หรืองานอะไรก็แต่มันมีทีมงานแต่คนที่อยู่รอบนอกอ่ะคือคนที่รับผลประโยชน์อยู่เนี่ยเขาไม่ได้รู้อะไรด้วยกับคุณเขาไม่ได้รู้ว่างานของคุณมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเขารู้อย่างเดียวว่าเขากำลังมองอยู่ว่าคุณจะทำยังไงกับฉันคุณจะให้อะไรกับฉันฉันจะได้อะไรบ้างจากงานเนี้ยออกมาเป็นยังไงคนที่บริหารชีวิตคนที่บริหารทีมบริหารตัวเองได้รวมกันทั้งที่มันมีปัญหาแล้วข้างนอกเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าคุณมีปัญหานั่นแหละคือสุดยอดนั่นคือสุดยอดของการปล่อยวางคุณสามารถวางใจของคุณได้คุณสามารถอยู่เหนืออารมณ์ของคุณได้ทั้งที่มันมีปัญหาแล้วคนข้างนอกเนี่ยไม่ต้องมารองรับแต่พอบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าขาดวุฒิภาวะอย่างแรงบางทีเนี่ยมีปัญหาภายในเนี่ยเอาไปเล่าข้างนอกค่ะไปบอกให้คนที่มารับบริการไปบอกให้กับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่เขาไม่ได้ทำงานฟังว่าเนี่ยดูสิคนคนนี้ไม่ดีเลย เคยเจอคนแบบนี้ไหมเนี่ยข้างในวัดเนี่ยคนนี้ไม่ดีเลยเธอถึงได้ไม่ได้เนี่ยมันมีของแบบนี้นะความจริงกับงานมันดีกว่านี้อีกถ้าคนคนนี้ไม่สร้างปัญหานะผลงานออกมาไม่เป็นแบบนี้หรอกคนที่ขาดวุฒิภาวะเนี่ยจะเล่าปัญหาเล่าเรื่องราวต่างๆที่มันอยู่ในการทำงานให้กับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฟังคนที่เขารักทีมงานคนที่เขารักส่วนรวมเนี่ยการที่เราไปพูด
แบบนั้นเนี่ยมันทำลายทุกคนไงนะคะน้องพัดถามว่ารับผิดชอบงานเราจบสมบูรณ์แบบโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราไม่เลือกทำงานกับเขาอีกถูกต้องค่ะขออนุโมทนาบุญครับน้องพัดคืองานเราจบอะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราไม่แสดงอารมณ์เลยคือคนเราเนี่ยจะเลิกคบใครสักคนหนึ่งหรือจะเลิกร่วมงานกับใครเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่แล้วเกิดขึ้นที่ใจแล้วเราสามารถที่จะอยู่เหนือความรู้สึกนั้นร่วมกับเขาได้จนจบเนี่ยถือว่าเรามีวุฒิภาวะสูงมากแล้วการที่เราไม่เลือกจะทำต่อกับเขานั่นคือประสบการณ์ของเราค่ะเรามีประสบการณ์แล้วอ่ะเราก็ต้องเอาประสบการณ์ของเรามาใช้เพราะเรารู้แล้วว่าคนนี้ขาดวุฒิภาวะแล้วหรือบางทีอาจจะเสี่ยงอีกนิดนึงมันคงพลาดแค่ครั้งเดียวแหละให้โอกาสอีกครั้งนึงร่วมกันถ้าครั้งที่สองยังนิสัยเดิมอยู่จบค่ะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีเวลาที่เราจะไปลองถูกลองผิดกับใครเกิน3ครั้งหรือ2ครั้งปกติอาจารย์เองครูเองอะลูกก็จะให้อภัยคนทุกครั้งที่มีการผิดพลาดร่วมกันทำอะไรเนี่ยผิดพลาดเนี่ยครั้งที่1โอเคเขาอาจจะไม่รู้ใจกับเราครั้งที่2เขาอาจจะยังอาจจะลืมนะครั้งที่3เขาก็ยังทำผิดพลาดเหมือนเดิมครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสามารถของเขาแหละถ้าเขาต้องการร่วมงานกับเราอยู่เราก็ต้องดูศักยภาพของเขาดูเขาแล้วว่าใจเขาอาจจะได้อะแต่ศักยภาพของเขาไม่ถึงเราก็มอบหน้าที่หรืออาจจะให้เขาทำร่วมงานกับเราเหมือนเดิมแต่ไอสิ่งที่เขาทำผิดพลาดเนี่ยเขาคงจะไม่มีโอกาสทำเพราะว่าเราเองไม่ใช่รักเขาอยู่คนเดียวแต่ว่าเราก็รักงานของเรามากกว่าความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเนี่ยมันมีถ้าเราตัดสินใจผิดนั่นหมายถึงว่าส่วนรวมก็เสียหายด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราไม่มีความรับผิดชอบต่องานส่วนรวมเนี่ยเราจะเอามาพวกตัวเองมาทำงานเสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกทั้งที่มันเป็นเงินของส่วนรวมมันเป็นงานส่วนรวมแบบนั้นถือว่าผู้นำเนี่ยขาดสปิริตเอาแต่พวกตัวเองก็เสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งการว่าจ้างต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อคนที่ว่าจ้างของเราอ่ะเราก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะไอ้เนี่ยไอ้หัวใจแบบเนี้ยน้องพัดมันเป็นหัวใจกุศลนะคะมันเป็นปัญญาเราไม่ได้งมงายเราไม่ได้ไปอะไรกับใครแต่ว่าเราเอาหัวใจของเราเนี่ยผูกไปกับความรับผิดชอบที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีความมั่นใจมีความกล้าในการทำความดีวันนี้คนที่เสียผลประโยชน์อาจจะเกลียดเราแต่วันหน้าคนที่เขาเป็นคนดีคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาดูเราออกค่ะเราจะได้เจอแต่คนดีๆเราจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีย่อมได้ดีอย่างเมื่อวานเดินทางไปกราบท่านอาจารย์แม่ชี อาจารย์แม่นัทยาวันเปรมสกุลที่มูลนิธิโพธิวันนามันก็ทำให้ย้อนนึกถึงอะค่ะวันที่ไปกราบวันนี้ก็ไปเจอพี่สองสีนะคะก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยแหละแล้วก็พี่นาฏเนี่ยก็เป็นญาติโยมทางนอร์เวย์ค่ะที่ตอนที่เราไปอยู่ที่นอร์เวย์แกก็ดูแลเราเป็นอย่างดีอะดูแลจนเราคิดไม่ถึงอะค่ะพอมาเมืองไทยเนี่ยใครจะว่าอาจารย์ธรรมวลีโยมมาจากนอร์เวย์เอาใจเขามีเงินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความคิดของเขาเรื่องของเขาแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเขาดีกับเราเขาไม่ได้ดีกับคุณเขาดีกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้คุณคนเนี่ยมันควรที่จะมีเกิดขึ้นอ่ะเราเองควรจะทำอ่ะเราไปอยู่กับเขาเป็นเดือนๆ2เดือนเขาดีกับเราตลอดเลยเนี่ยเขามาหาเราแค่วัน2วันทำไมเราทำดีกับเขาไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเลยนะคะต้องบอกแบบนั้นทีนี้พอเมื่อวานคนดีๆก็มารวมกันไปเจอไปกราบอาจารย์แม่บรรยากาศมันก็อบอุ่นมีความสุขเพราะคนดีเข้ามาเจอกันมันก็นึกถึงวันที่ไปบรรยายที่อาจารย์พิชิตที่โคซี่เฮาส์บางพีก็ไปเจออาจารย์พิชิตไปเจอหลายๆคนก็เป็นคนดีมันทำให้เรารู้สึกว่าขอบคุณตัวเองเรื่องอะไรน้องพัดคะคุณดาเลศพี่ต๋อง
หลายๆคนที่เข้ามาหลายท่านที่เข้ามาขอบคุณตัวเองที่เราเนี่ยพยายามรักษาใจไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันตกต่ำไม่ให้ใจของเราเนี่ยมันเผลอไปนานไม่ใช่ว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะมีสติ 100% ตลอดเวลาไม่ใช่นะคะมันก็มีหลุดแต่มันหลุดไม่นานไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยมันหลุดไปในทางที่ชั่วนานพอจิตของเราเนี่ยเรารักษาไว้ดี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 จนมันมีพลังดีดีเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยมันจึงทำให้เราเนี่ยได้พบกับคนดีๆทั้งหลายอย่างน้องพัดเนี่ยก็เป็นคนเป็นท่านนึงอะที่เท่าที่มองมาตลอดเวลาเนี่ยเป็นลูกกตัญญูเลยนะความกตัญญูเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นกุศลมันทำให้ใจของเราเนี่ยมีที่ตั้งมันทำให้เราเนี่ยมีพลังงานในการทำความดีมีจุดหมายอะสมมติว่าเราเนี่ยอ่อนแอแล้วเราไม่สามารถที่จะยกจิตตัวเองขึ้นได้อะเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวละหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำความดีมันเริ่มท้อพอเรากตัญญูขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเราต้องทำความดีเพื่อที่จะทดแทนคุณให้กับพระพุทธเจ้าที่เรามีความสุขมาตลอดทดแทนคุณให้กับแผ่นดินทดแทนคุณให้กับพ่อแม่ของเราไอ้ความกตัญญูพวกนี้พอมันผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเรามีพลังที่จะทำความดีต่อไปได้เป็นแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราต้องขอบคุณจิตของเราลูกน้องพัดทุกๆท่านคุณดาเลสที่จิตของเรามันดีจึงทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้พบกับคนดีๆมากมายไปหมดเลยทุกครั้งที่เจอคนดีๆนะคะจะบอกขอบคุณตัวเองที่เรารักษาใจของเราจนมาเจอสิ่งนี้ถ้าจิตของเราเนี่ยมันตกต่ำเราก็จะไม่มีทางที่จะไปเจอกับคนดีๆได้ถือถ้าเราเจอคนดีเนี่ยคนดีเขาก็ไม่คบเราคนดีก็คือคนที่มีสติคนที่มีปัญญาเขาก็สามารถจะแยกได้ค่ะว่าคนไหนไม่ดีอย่างเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าคนข้างหน้าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยถามว่าเราจะคบไหมอ่ะเราก็ยังไม่คบเลยแล้วถ้าเกิดคนดีเนี่ยเขาดูว่าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาจะคบไหมเขาก็ไม่คบเหมือนกันอาจจะคิดอย่างนี้เป็นจะเข้าใจนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีตรงนี้ให้กับรายการธรรมวดีในจังหวัดอุทัยธานีวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวดีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ